เคยได้ยินเรื่องการฆ่าถ่วงคอนกรีตกันไหมครับวัตถุก่อสร้างบ้านที่เหมือนจะไม่มีพิษไม่มีภัยแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าเราเอามาใช้แบบผิดวิธีแล้วก็มันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องสยองขึ้นได้รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับก็กลับมากับซีรีส์ทรมานสุดๆที่จะนำเรื่องราวของการสังหารที่ว่ากันว่าโหดร้ายซึ่งเคยเกิดขึ้นมาในอดีตเนี่ยมานำเสนอกันครับกับหัวข้อของวันนี้คอนกรีตมรณะที่จะมีตั้งแต่รองเท้าคอนกรีตจับเอาคอนกรีตยัดไส้และถ่วงน้ำก็คือแบบสร้างสรรค์กันในวิธีที่แบบไม่ดีซะมากแล้วถามว่าไอ้วิธีการฆ่าสุดแสนพิสดารแบบนี้เนี่ยใครเป็นคนเริ่มต้นคิดกันล่ะเอาเป็นว่าเราก็มาดูกันกับจุดเริ่มต้นของมันดีกว่าครับก็คือเรื่องหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี1935ที่สหรัฐอเมริกาโดยตอนนั้นเนี่ยจะมีมาเฟียพ่อค้าเหล้าเถื่อนซึ่งเป็นลูกครึ่งไอริชกับอเมริกันอยู่คนหนึ่งนะฮะนามว่าแดนนี่วอลช์ซึ่งพี่แกเนี่ยอยู่ๆก็หายตัวไปคาดว่าน่าจะโดนลักพาตัวไปนั่นแหละครับหลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีใครพบเขาอีกเลยแล้วมันก็มีข่าวลือครับบอกว่าเขาน่ะโดนลักพาตัวไปโดยมาเฟียคนหนึ่งแม่เจ้ามาเฟียลักพาตัวมาเฟียซึ่งคนที่ชื่อว่าแดนนี่วอลช์เนี่ยก็คงไปทำอะไรที่แบบไม่กินเส้นนี่แหละเสร็จแล้วก็เลยโดนเก็บฮะก็โดนเอาตัวไปใส่ในถังน้ำมันเป็นถังกลมๆใหญ่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ใช้ซีเมนต์ครับหล่อให้พี่แกแบบดิ้นไปไหนไม่ได้สุดท้ายก็จับไปถ่วงน้ำหรือในปี1949ที่เป็นเรื่องของพ่อค้าเหล้าเถื่อนผิดกฎหมายอีกนั่นแหละมีชื่อว่าโรชิเพรีครับเรื่องมันก็จะมีอยู่ว่าเฮียแกนะครับก็เป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่นึงนี่แหละในแคนาดามาก่อนที่มีเจ้าถิ่นอีกคนอยากจะมาได้ที่ทว่าเสือ2ตัวเนี่ยมันจะอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ไงครับเฮียโรชิเนี่ยก็เลยถูกเก็บให้ไปคุยอยู่กับปลาในทะเลเลยโดยเรื่องเล่าในวันสุดท้ายของเขานะครับก็ได้กล่าวว่าในเย็นวันหนึ่งที่บักโรชิผู้นี้เนี่ยออกไปสูดอากาศภายนอกครับเขาก็ไม่กลับมาให้เห็นอีกเลยนั่นเองก็เลยเป็นข่าวลือครับว่าเขาเนี่ยคงจะโดนจับไปถ่วงคอนกรีตให้ตายไปละซึ่งจนถึงทุกวันนี้นะครับร่างของทั้ง2คนนี้เนี่ยก็ไม่ได้โผล่มาให้ใครเห็นอีกเลยครับทิ้งไว้แต่ข้อสงสัยกับการหายตัวที่ไปเป็นปริศนาทำให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยได้มโนกันต่อไปว่าเขาอาจจะโดนถ่วงคอนกรีตแบบนู้นบ้างหรือว่าโดนถ่วงอะไรแบบนี้บ้างซึ่งเรื่องราวการฆ่าโหดๆแปลกๆแบบนี้นะครับมันก็เหมือนกับจะไปจุดประกายไอเดียให้กับเราแก๊งคนเถื่อนในยุคหลังต่อๆมาครับที่จะดัดแปลงวิธีเอาคอนกรีตนี้เนี่ยไปใช้กันแบบสารพัดไม่จบไม่สิ้นเลยแล้วในยุคนั้นนะครับก็จะเป็นยุคที่อเมริกาเนี่ยมีมาเฟียดังๆที่ได้อพยพมาจากอิตาลีหลายรายฮะก็ไปตั้งอาณาจักรใหม่ที่อเมริกาจนกระทั่งมีชื่อดังก้องโลกต่อมาอย่างเช่นพวกอัลคาโปนอะไรแบบนี้ฮะว่ากันว่าพวกเขาก็ได้ใช้วิธีนี้เนี่ยแหละเป็นอีกหนึ่งวิธีสร้างสรรค์ในการสังหารเหยื่อไม่ว่าจะเป็นรอคอนกรีตลงถังจับมัดกับคอนกรีตหรือว่าที่ขึ้นชื่อที่สุดนะครับก็คือรองเท้าคอนกรีตนั่นเองแล้วถามว่าคนที่โดนถ่วงคอนกรีตแบบนี้เนี่ยจะทรมานขนาดไหนและมาเฟียเขาจะทำกันยังไงเราก็มาลองฟังกันดูครับว่ากันว่าถ้าหากมีใครก็ตามนะครับไปแย้มกับหัวหน้ามาเฟียหรือว่าทำอะไรให้พวกเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะส่งลูกน้องฮะไปหาเหยื่อรายนั้นพร้อมกับบ้องลูกตะกั่วแต่ทว่าไม่ได้จะไปเพื่อยิงเก็บนะมันจะทรมานน้อยไปบ้องอันนี้นะครับมีไว้ใช้เพื่อขู่เท่านั้นฮะหลังจากไปถึงที่แล้วเนี่ยคนคนนั้นก็จะถูกลักพาตัวมายังฐานทัพของมาเฟียก่อนที่จะนำเหยื่อเนี่ยมายัดไว้พร้อมกับอ่างแช่เท้าอันหนึ่งครับโมเมนต์แรกเหยื่อก็คงจะแบบนี่จะทำอะไรกันเนี่ยจะลงโทษกันด้วยให้ปลามาตอดขี้เท้ากันเลยแต่หลังจากที่งงสักพักนี่แหละครับความโหดร้ายมันก็จะเริ่มต้นขึ้นครับลูกน้องมาเฟียคนหนึ่งนะครับก็จะหอบเอาถุงปูนเข้ามาครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเริ่มเทลงอ่างแช่เท้าเนี่ยแหละครับกวนมันให้ผสมกับน้ำจนกระทั่งกลายเป็นคอนกรีตเหนียวข้นแล้วเขาก็จะปล่อยให้เหยื่อนะฮะนั่งแช่เท้าไปประมาณหลายชั่วโมงเลยจนกระทั่งคอนกรีตแห้งครับและหลังจากที่มันแห้งแล้วเนี่ยแหละครับพวกเขาก็จะเริ่มกระเทาะเอาแม่พิมพ์ออกให้เหลือแค่รองเท้าแฟชั่นสไตล์คอนกรีตแข็งปักเนี่ยแหละครับไอ้เหยื่อผู้นั้นเนี่ยก็จะขยับไปไหนไม่ได้แล้วเขาก็จะโดนมัดมือมัดเท้ามัดปากปิดตาครับแล้วก็นำขึ้นรถไปยังย่านน้ำใกล้ๆนั้นครับไม่ว่าจะเป็นคูคลองโกดังเก่าๆหรือว่าพายเรือไปยังอ่าวลึกๆในมหาสมุทรครับและแล้วพวกเขาก็จะทำสิ่งที่เขาเรียกเป็นโค้ดลับว่า sleep with the fish ก็คือให้ไปนอนกับปลานั่นเองซึ่งก็มีความหมายตามนั้นเลยนี่แหละครับดีที่มันลงไปนอนอยู่กับปลาใต้ท้องมหาสมุทรนั่นแหละโดยวิธีนี้ส่วนใหญ่นะครับเขามักจะเลือกทำกันในเวลากลางคืนครับเพราะแน่นอนละมันก็เป็นเวลาที่ปลอดคนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครมองมากที่สุดหลังจากที่ได้โยนลงไปแล้วนะครับไอ้คอนกรีตเนี่ยมันก็จะถ่วงเท้าของคนนั้นครับให้ยิ่งดิ่งลงไปสู่เบื้องลึกของผืนน้ำอีก
ซึ่งด้วยความหนักนี้เองก็จะทำให้เหยื่อเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากตกใจนะฮะแถมบางรายเนี่ยก็น้ำเข้าท้องเข้าปอดไปตั้งแต่ตอนยังไม่ถึงก้นน้ำเลยแล้วรู้หรือไม่ครับว่าการตายในน้ำจืดกับน้ำเค็มเนี่ยมันก็มีความทรมานที่ต่างกันด้วยคือคนที่โดนจับโยนลงไปในน้ำเค็มนะครับความหนาแน่นของเกลือเนี่ยมันก็จะไปเคลือบปอดครับทำให้เขาเนี่ยหายใจไม่ออกตายแต่ถ้าว่าน้ำจืดก็โหดไม่แพ้กันนะครับด้วยความที่ว่ามันไม่มีความหนาแน่นของเกลืออยู่ไงอนุภาคของน้ำนะครับมันก็เลยเล็กจนกระทั่งสามารถรั่วทะลักเข้าไปในเซลล์ต่างๆของร่างกายได้และสิ่งที่มันจะเข้าไปแรกๆเลยก็คือเซลล์ปอดครับซึ่งถ้าหากมันเข้าไปทำลายอะไรหมดแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะช่วยคนคนนั้นขึ้นมาได้นะครับเขาก็อาจจะต้องตายจากอาการที่เซลล์เนี่ยถูกทำร้ายซึ่งไอ้หลักการทางวิทยาศาสตร์อะไรนี้เนี่ยแอดว่ามาเฟียคงไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นหรอกครับแต่เอาจริงๆยิ่งศึกษาไปเนี่ยมันก็ยิ่งรู้สึกน่าหดหู่ซะเหลือเกินไอ้วิธีการสังหารแบบนี้นะครับมันจะมีภาษามาเฟียที่เรียกว่าลุพาราเปียงค่ะซึ่งก็เป็นภาษาสวยๆที่แปลว่าการเก็บไม่ให้เหลือหลักฐานนะครับว่าแต่ทำไมเขาถึงเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นล่ะมันจะเก็บไม่ให้เหลือหลักฐานได้จริงๆหรือมันก็เลยมีคนเคยทำการทดลองนะครับที่เขานำเอาซากหมูเนี่ยไปลองถ่วงคอนกรีตแบบนี้บ้างปรากฏว่าหมูเหล่านั้นนะครับมันก็จะถูกย่อยสลายไปตามธรรมชาติซึ่งถ้าในแหล่งน้ำแหล่งนั้นมีกุ้งหอยปูปลาเข้าไปอีกแล้วก็มันก็จะถูกย่อยเร็วขึ้นครับเพราะว่าไอ้ปูปลาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นปอเต็กตึงที่ใช้เวลาเก็บล่างหมูโดยเฉลี่ยแล้วนะครับเวลามันก็จะอยู่ประมาณ90วันครับก่อนที่ร่างกายเนี่ยจะถูกลามเลียซะจนเกลี้ยงเลยนั่นก็เลยทำให้วิธีนี้นะครับถูกมองว่าเป็นการสังหารที่ทรมานแล้วก็เก็บหลักฐานได้ดีที่สุดถ้ามันไม่ได้อืดขึ้นมาแล้วมาเกยตื่นซะก่อนนะซึ่งไอ้คำว่ารุพาลับย่างขานะฮะมันก็ไม่ได้หมายถึงแค่รองเท้าคอนกรีตเท่านั้นนะมาเฟียนะครับเขาก็ยังมีออปชันอื่นๆด้วยที่แล้วแต่ว่าหัวหน้าเขาเนี่ยจะชอบอะไรอย่างเช่นวิธีการที่เขาเรียกว่าเสื้อโค้ทคอนกรีตหรือว่าถังคอนกรีตนะครับที่จะให้คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในถังใหญ่ๆหรือว่าลังใหญ่ๆที่เป็นลังไม้นะครับแล้วก็แช่อยู่ในคอนกรีตให้แข็งปักแล้วก็เอาไปถ่วงน้ำนี่แหละหรือจะมีวิธีโหดๆไปกว่านั้นอีกก็คือหากมาเฟียคนไหนกำลังทำงานการก่อสร้างอยู่นะครับเขาก็จะนำคนเหล่านั้นเนี่ยไปฝังยังไซต์งานก่อสร้างครับเพื่อให้เป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งของฐานตัวตึกไปเลยคือฝังแบบนี้นี่เก็บหลักฐานได้ชัวร์แต่วิธีเหล่านี้นะครับมันก็ไม่ได้ฮิตเท่ากับวิธีรองเท้าคอนกรีตนะเพราะว่าซีเมนต์ที่เขาจะใช้เนี่ยมันก็คงจะเยอะมากฮะแล้วมาเฟียเองก็คงจะแบบกลัวเปลืองด้วยละมั้งว่ากันว่าในเวลาต่อมานะครับการกำจัดคนด้วยวิธีรองเท้าคอนกรีตแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นที่ฮิตติดเทรนด์มากครับขนาดที่ว่าหนังสือนิยายในยุคนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยพอพูดถึงมาเฟียทีไรนะครับก็จะต้องมีวิธีนี้เนี่ยเข้ามาบวกด้วยแล้วมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่หายไปไหนเลยนะครับซึ่งในปี2016ที่ผ่านมานี้เนี่ยเขาก็มีการค้นพบร่างของชายผู้หนึ่งครับขึ้นมานอนเกยตื้นอยู่ที่เท้าของเขาเนี่ยมีคอนกรีตแล้วก็ตัวของเขาได้ถูกมัดอยู่ในถุงพลาสติกสีดำครับมัดมือมัดเท้ามัดปากแล้วตำรวจก็คาดว่าชายคนนี้นะครับน่าจะเป็นคนในแก๊งธรรมดามากกว่าที่จะไปเกี่ยวอะไรกับมาเฟียก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าวิธีการสังหารเหยื่อแบบนี้เนี่ยมันจะลามไปถึงระดับคนที่ไม่ใช่มาเฟียแล้วแต่เรื่องที่เป็นปริศนามันก็ยังมีอยู่นะครับคือว่าไอ้วิธีการถ่วงคอนกรีตให้ตายทั้งเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่อันนี้นะครับก็ต้องขอแยกก่อนระหว่างคนที่ถูกถ่วงทั้งเป็นกับคนที่ถูกทำให้ตายก่อนแล้วค่อยนำมาถ่วงนะฮะอย่างเช่นพ่อหนุ่มคนเมื่อกี้นี้เนี่ยเขาก็คาดว่าน่าจะตายแบบหายใจไม่ออกจากการโดนเทปปิดปากมาแล้วแล้วทำไมถึงไม่มีใครโดนถ่วงทั้งเป็นเลยล่ะก็คือถึงแม้ว่าวิธีรองเท้าคอนกรีตนะครับมันจะเป็นวิธีที่ดูง่ายๆที่เราพอจะเข้าใจได้นะแต่ถ้าว่ามันก็มีรายละเอียดอีกหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะว่าการหล่อคอนกรีตจริงๆแล้วเนี่ยจะรอให้มันแห้งก็ต้องใช้เวลารออย่างนานมากซึ่งถึงแม้จะเป็นคอนกรีตรุ่นซูเปอร์ดรายที่แบบเทคโนโลยีปัจจุบันแล้วก็ยังต้องใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงเลยนะครับและอย่างที่2ก็คือในระหว่างไอ้ 6-8 ชั่วโมงที่รอเนี่ยถ้าเหยื่อเขาไหนนะครับเขามีความรู้หน่อยเนี่ยเขาก็จะสามารถขยับเท้าให้มันวนๆไปได้ในอ่างคอนกรีตครับทำให้คอนกรีตเนี่ยมันเกิดเป็นรูโพรงอากาศแล้วก็สามารถแตกราวได้ง่ายซึ่งถ้าโชคดีพอนะครับมันก็จะสามารถกระเทาะให้แตกแล้วเขาก็จะสามารถว่ายหนีได้ครับดังนั้นก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันก็เป็นวิธีที่ยุ่งยากเสียเหลือเกินดังนั้นศพที่ถูกพบส่วนใหญ่นะครับก็มักจะเป็นประเภทที่แบบถูกฆ่ามาก่อนแล้วค่อยถูกนำมาบวกกับคอนกรีตนั่นเองซึ่งไอ้วิธีการนี้เนี่ยเราก็มักจะได้ยินกันเยอะแยะมากมายเลยไม่ต้องอเมริกาแลนด์แดนออฟเดอะฟรีหรอกที่สารคดีแลนด์แดนออฟสมัยเนี่ยมันก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเหมือนกันยังคดีหนึ่งนะครับที่เขาได้ปุยยี่ปุยยำหนูน้อยผู้น่าสงสารเนี่ยเสร็จแล้วก็นำเธอนะครับมาวางไว้ในรางอาหารหมูแล้วก็โบกทับหรือไม่ก็จะเป็นกระเทยสาวฮะที่โดนแบบ
ยัดท่อคอนกรีตแล้วก็ถ่วงน้ำและอีกนานๆเลยที่แอดว่าเราก็คงจะเคยได้ยินกันมานั่นแหละก็คงด้วยความที่ว่าคอนกรีตหรือว่าปูนอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าวิธีการพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าผ่านไปหลังจากนั้นไม่นานนะครับร่างกายของพวกคนเหล่านี้เนี่ยก็จะกลับมานอนเกยตื่นทุกครั้งครับซึ่งถ้าเป็นชาวบ้านก็จะบอกว่าดูสิเนี่ยเพราะวิญญาณคนตายเขาต้องการมาทวงความแค้นอะไรแบบนี้เขาเลยแบบลอยขึ้นอืดมาให้พวกเราเห็นไปหาตามตัวคนผิดมารับโทษอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าวิทยาศาสตร์ครับคือหลังจากที่คนเหล่านี้ได้ตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งขึ้นมาครับที่เรียกว่าการอืดก็คือตัวร่างกายของศพนะครับมันก็จะบวมพองขึ้นมาทำให้คอนกรีตที่ห่อหุ้มตัวเนี่ยบางทีมันก็แตกโป๊ออกมาครับหรือไม่บางทีก็พาคอนกรีตหนักๆขึ้นมาทั้งดุ้นเลยเนี่ยแหละให้โปลิสเขาได้เห็นกันแล้วก็นำมาทำคดีครับนี่แหละฮะก็คือหนึ่งในเรื่องราวของความสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ไม่น่ายกย่องอะไรกันเลยก็เอามาบอกเล่ากันให้รู้นะฮะว่าบนโลกเราเนี่ยมันก็มีอะไรดักๆแบบนี้อยู่ไม่น้อยเช่นกันเอาเป็นว่าถ้าใครมีเรื่องราวอะไรเด็ดๆอยากให้แอดเล่าเนี่ยก็สามารถแนะนำมาได้ที่เม้นด้านล่างนะครับผมหรือว่าจะส่งแฟนอาร์ตมาในแชทยังแฟนเพจ Facebook FN Diary ก็ได้แล้ววันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย